โคศกรัฐบาลโวมิลลี่ลิซ่าแบมแบมทำตามนโยบายนายกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้จากประเด็นความฮอตของนักร้องไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงดังกล้องโลกอยู่หลายคนโดยทางรัฐบาลได้ออกมาบอกว่าเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้ทำตามนโยบายของนายกทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับโคโกรัฐบาลโวมิลลี่โชวกินข้าวเหนียวมะม่วงทําตามนโยบายนายกเมลิซ่าแบมแบมช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยดังไกลไปทั่วโลก เมื่อวันที่19เมษายน2565นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายต่อเนื่องในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพร้อมชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยทุกแขนง รวมถึงทีมงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยทั้งภาพยนตร์และดนตรีที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากลส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกทางลิซ่าล,ลิสามโนบาลและแบมแบมกันพิมุกภวกลุลศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานของตนเอง รวมทั้งยังมีศิลป,ปินนักดนตรีอิสระของไทยหลายคนที่เป็นที่ชื่นชมและได้รับความสนใจในต่างประเทศเช่นวิภูริศริทิพ paradise bangkok กกหมอลำ international band วงหมอลำของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงทำให้วัฒนธรรมและศิลป,ปะด้านดนตรีของไทยได้รับความสนใจในต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยได้กแก่อาหารฟู้ดภาพยนตร์และดิวิชั่นฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยแฟชั fashion, ่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบมแบมหรือล่าสุดของศิลป,ปินไทยนางสาวดนุภาคณาธีรกุลหรือมิลลี่ศิลปินแรปเปอร์สาวของไทยจะได้ร่วมงานกับเทศกาลดนตรีศริลป,ปะ โคชิ ella, ล่าณเมืองแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนจบการแสดงได้โชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> โดยเป็นเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระแสความสนใจของสื่อโซเชียลทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ดีมากและเป็นอีกหนึ่งศิลปินเยาวชนไทยที่ได้ช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยนายธนกรกล่าว ขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลได้ออกมาบอกว่าศิลปินเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงกองโลกอยู่ตอนนี้เพราะทําตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองก็ขอเป็นกลังใจให้กับศิลปินไทยทุกคนก้าวไกลไปทั่วโลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไป สำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ